ว่าเตรียมเรียกแข้งชั้นศึกชุดที่ดีที่สุดนะครับเข้าฝึกซ้อมแล้วก็เตรียมลงอุ่นเครื่องหนึ่งนัดกับทีมรวมดาราไทยลีกนะครับโดยอากิระนิชิโนะนะครับเผยว่าในการเก็บตัวครั้งก่อนเนี่ยมีนักเตะหลายรายที่พลาดการฝึกซ้อมนะครับซึ่งครั้งนี้แตกต่างออกไปครับเราต้องการได้นักเตะที่ดีที่สุดเข้ามาร่วมอุ่นเครื่องนะครับโดยเราต้องการใช้ FIFA Day ครั้งนี้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเพราะหากมองถึงความสำคัญของโปรแกรมที่รออยู่ครับถือว่าเรามีเวลาเตรียมทีมค่อนข้างจำกัดเราต้องจำลองแมตช์ที่จะแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกแล้วก็อาจจะกลับมาพบอีกครั้งในช่วงการแข่งขันเลยดังนั้นการเก็บตัวครับจึงมีความสำคัญมากๆที่ต้องขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายครับหากเราจะมองถึงผลงานที่ดีของทีมชาติไทยในวันข้างหน้าส่วน4นักเตะที่เล่นในเจลีกก็มีข้อจำกัดเรื่องการเดินทางนะครับแล้วก็การกักตัวเรื่องของโควิด-19จึงไม่ได้เรียกมาเก็บตัวครั้งนี้โดยทีมชาติไทยนะครับจะเข้าแคมป์ฝึกซ้อมในช่วงปฏิทิน FIFA Day ครับ 11-15 พฤศจิกายนครับและจะลงอุ่นเครื่อง1นัดพบกับรวมดาราต่างชาติไทยลีกครับที่สนามราชมังคลากีฬาสถานในวันที่14พฤศจิกายนซึ่งเวลาการแข่งขันจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งทั้งนี้ครับทีมชาติไทยจะมีโปรแกรมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียอีก3นัดครับพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อินโดนีเซียและก็มาเลเซียรวมถึงฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนซึ่งทั้ง2ทัวร์นาเมนต์เนี่ยจะแข่งในปีหน้าครับขอบคุณที่ติดตามทีเด่นช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับและที่สำคัญเรามีวิดีโออื่นที่น่าสนใจให้ดูกันอีกเพียบและถ้าไม่อยากพลาดในการติดตามการรับชมกันแบบสดๆก็เข้าไปที่ Facebook TNN Live นะครับและที่สำคัญเรามีช่องทางอื่นให้ติดตามกันเพียบนะครับเพียงแค่กดลิงก์ด้านล่างนี้ครับ